เขาเรื่องพิธีเขาเรื่องเลยที่ถึงเปลี่ยนนักแสดงการคันนะทั้งที่พิธีไปแล้วกับผู้เวรครับจริงๆมันไม่มีอะไรเลยเนาะจริงๆมันเหมือนกับว่าเวลาเราอ่านบทกันนะครับแล้วก็มาพูดคุยกันระหว่างผู้กำกับกับนักแสดงนะครับบางทีบางมุมมองบางความเห็นอะไรเหมือนกับมันไม่ฟิตกันกับบทอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งพี่คิงว่ามันเป็นเรื่องปกติมากๆเพราะว่าหลายผลที่พี่คิงถ่ายไปแล้วบางคนอ่ะถ่ายไปแล้วด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบว่าเออพอเรารู้สึกว่ามันแบบว่าไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยก็ปรับกันอะไรอย่างเงี้ยติดปัญหาว่าบทไม่เหมาะสมกันอาจจะไม่ฟิตกับคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนกับว่าแต่ละคนมันเขาก็จะมีเฉพาะตัวคาแรคเตอร์เฉพาะตัวอยู่แล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ยครับมันอาจจะพอเราลองคุยกันลงไปในรายละเอียดเบื้องลึกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับตอนน้องเขามาบอกเขามาว่ายังไงบ้างไม่มีอะไรครับคุยกันดีเลยก็คุยกับพี่วิทย์พุ่งกลับก็คุยกันคือเขาก็ดิสคัทกันอะเนาะว่าความคิดเห็นตัวละครเป็นยังไงพุ่งกลับเห็นเป็นยังไงนักแสดงเห็นเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก่อนหน้านี้ก็มีการส่งบทไปให้อ่านตามละครทั่วไปแล้วใช่ไหมครับส่งไปแล้วครับส่งไปแล้วแต่ว่าอันนี้ส่งไปตั้งแต่ตอนก่อนโควิดอะครับแล้วทำไมเพิ่งรู้ว่ามันไม่คลิกอ๋อเพราะว่าเรายังไม่ได้คุยกันอย่างช่วงโควิดยังไม่ได้มาเวิร์กช็อปเป็นอย่างยังยังก็ตอนนั้นต่างคนต่างก็หยุดใช่ไหมฮะแล้วเราก็ห่างๆกันไปเนอะช่วงโควิดเราก็ไม่ได้ติดต่อกันจนกระทั่งได้มานั่งคุยกันได้มาดิสคัสกันได้มานี่คือนั่งคุยหลังที่จะถ่ายติ้งเสร็จแล้วหรือว่าจริงๆระหว่างทางอะระหว่างทางเราทำงานกันมาตลอดนึกออกไหมบางอย่างเนี่ยมีความรู้สึกว่าคุยกันแล้วมันก็ต้องมีการปรับจูนกันในระหว่างทางนั้นนะครับแล้วเราก็ฟิตติ้งระหว่างทางนั้นมันมีรางบอกเหตุไหมครับว่าไม่มีนะไม่มีครับไม่มีเลยไม่มีว่าแบบว่ารางบอกเหตุว่าจะเกิดอะไรขึ้นรางบอกเหตุว่าเขาอาจจะไม่อาจจริงๆพี่คิงพูดเลยคนมองว่าพีกับก้าวมองว่าบทตัวเองด้อยกว่าโมกับคอสไม่ใช่จริงๆบททั้งหมดเท่ากันเพราะจริงๆแล้วนะในเรื่องนี้มันเหมือนเรื่องเกาหลีอะตัวผู้หญิงสองคนนะไม่เป็นเรื่องเกาหลีอะที่แบบว่าทุกคนมีบทบาทหมดเหมือนทุกเสน่หาพอมันเหมือนชีวิตคนพอวันพอช่วงหนึ่งของชีวิตอะใครจะขึ้นมันก็ขึ้นมาเป็นพระเอกถูกไหมเหมือนทุกเสน่หาที่ช่วงเด่นคุณหายอยู่ๆเด่นคุณก็กลับมาอะไรเงี้ยเรื่องมันจะเป็นสไตล์นี้ครับทีมงานก็ทั้งหมด4คนทุกคนมีซีนเด่นทุกคนเท่ากันหมดแล้วก็ทุกคนใช่ทุกคนมีเหตุมีผลมีความต้องการของตัวละครเหมือนกันหมดแต่นะวันนี้คนจับตามองว่าทั้งคู่น้อยใจว่าบทน้อยกว่าตรงนี้พี่คิงจะอธิบายให้คนที่มันจับผิดหรือว่าอันนี้พี่ก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเนาะเพราะจริงๆแล้วพี่ว่ามันเด่นเหมือนกันหมดแหละเพียงแต่ว่าแล้วแต่มุมมองกันแหละพี่ว่าเขาบอกว่าที่พี่ตัดตัวเพราะว่าเป็นแพทริเซียมาเล่นอ๋อไม่ใช่แพทริเซียเด็กน้อยกับพี่คิงนางเล่นแต่เรื่องแรกอันนี้คือเขาถอนตัวพร้อมกันเลยอ๋อไม่ครับไม่ใช่ไม่ได้มันไม่เรียกว่าถอนตัวดีกว่าพี่เรียกว่าเวลาคุยกันแล้วเหมือนกับว่าเราพุ่งกับเนาะพี่วิทย์เนี่ยกับน้องๆอ่ะเหมือนกับว่ามองกันบางทีเนี่ยการมองกันคนละทางกันอะไรเงี้ยและการจูนกันอ่ะพี่คิงเกรงว่าเวลาถ่ายทำถ้าเกิดเราต้องมาจูนกันทุกซีนอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะทำให้การถ่ายทำมันรวนมันอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เพื่อความสบายใจของทุกคนเนาะทั้งผู้กำกับด้วยทั้งนักแสดงด้วยคือก้าวกับพีทไปพร้อมกันหรือว่าใครมาแจ้งใครก่อนบอกเขาพี่วิทย์ไม่ชุมนุมพี่วิทย์ก็คุยกับพี่พีทก่อนแล้วก็อีก3-4วันก็คุยกับก้าวแล้วรู้ได้ไงว่าก้าวไม่ชอบอะไรนะครับรู้ได้ไงว่าก้าวอยากอ๋อไม่ใช่ก็คือตอนคุยกันเนี่ยเราคุยกันภาพรวมนึกออกมั้ยภาพรวมทุกคนมานั่งคุยกันเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ละว่ามีน้องบางคนอาจจะติดตรงไหนแล้วก็อยากจะทำความเข้าใจกันมันตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าน้องก็แจ้งมาเลยว่าจูนไม่ได้หรือว่ายังไงเหตุผลมันง่ายๆเลยพี่คิงคิดว่าเวลาเราทำงานกันอ่ะมันน่าจะมองเป็นภาพเดียวกันใช่ไหมฮะเนื่องเมื่อพอเราคุยกันแล้วเหมือนกับมันคนละภาพกันแค่นั้นเองมันไม่มีมันพี่ว่ามันไม่มีการผิดหรืออะไรทั้งนั้นแพทริเซียมาหลังจากที่เขาถอนตัวไปแล้วพี่ว่าเรียกว่าไม่ได้ถอนตัวดีกว่าพี่ใช้คำว่าเหมือนกับว่าก็ปรับเปลี่ยนกันอะเนาะตามความเหมาะสมของมันนะแพทริเซียเราเลือกหรือช่องเลือกครับแพทริเซียพี่อะเลือกเพราะว่า ไม่ใช่แพทริเซียพี่เลือกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องอะเล่นกับพี่คิงตั้งแต่เรื่องแรกเลยเนาะหนุ่มบ้านไร่ใช่ไม่ได้ลูกรักหรอกก็เล่นตั้งแต่เรื่องแรกแหละ แล้วก็อยากปรับลุคด้วยก็ปรับลุคใหม่เลยอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามันจังหวะพอดีเกินไปไหมครับมันจังหวะซิทคอมเลยนะว่าคนมันจับตามองคนจับตามองเป็นซิทคอมใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องของจังหวะแล้วแหละไม่ใช่ของพี่
พราะตอนนี้คนจับตามองว่าพอพีทไปกับแพทริเซียมาเพื่อเหมือนว่าโทษทีครับเป็นการตบหน้าพีทไปเลยแบบไม่มีอะไรไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยมันเป็นมันเป็นความเรียกว่าบังเอิญมากกว่าครับบังเอิญมากกว่าคือเขาอยากให้แพทริเซียปรับแบบคาแรคเตอร์จากที่เมื่อก่อนเล่นใสๆมาเป็นแบบใช่หลังจากนั้นเราก็คุยกับแพทริเซียใช่ไหมฮะแล้วก็น้องก็เคยทำงานที่คิงอยู่แล้วอะเนาะเวลาที่เราคุยกันบางทีคนที่สนิทกันอะธรรมชาติแหละมันก็จะเข้าใจกันนะชีวิตเป็นไงบ้างครับอยู่ดีก็พี่วิทย์ไม่ติ้งออกมายังไม่ถึง2อาทิตย์เลยอยู่ดีก็เปลี่ยนอีกฟิตนึงออกมาแล้วไม่หรอกแต่พี่วิทย์กับพี่คิงก็คุยกันตลอดพี่วิทย์เขาก็จะคุยกันว่าเออเราจะทำยังไงดีน้องมองเป็นมุมอย่างนี้วิทย์มองเป็นมุมอย่างนี้พี่ก็พยายามจะเป็นคนกลางอะเนาะที่จะเออแบบว่าเออลองจูนกันไหมในตอนแรกอะไอช่วงในระยะเวลาที่ผ่านมาลองจูนกันไหมลองปรับกันไหมอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ทำไมการเปิดกล้องมันล่าช้าออกไปอ๋อไม่ครับไม่จริงๆไม่เลยเพราะว่าจริงๆแล้วเออเราก็มันเป็นช่วงหลังโควิดด้วยใช่ไหมฮะที่ตอนฟิตติ้งเนี่ยมันเป็นช่วงหลังโควิดร้อนๆเลยอ่ะพอว่าพอปลดล็อกปุ๊บเราก็เริ่มทำงานใช่อันนั้นคือแสดงว่าคนกับแพทที่เข้ามาก็สามารถจูนได้เวิร์กช็อปได้เลยโชคดีตรงคนเขาเล่นพีวิทมาแล้วใช่เขาเล่นเพิ่งพังเทียนแพทริเซียเนี่ยพี่วิทย์เห็นในเด็กๆเพราะว่าพี่วิทย์ก็น้องพี่จริงเนาะตอนหนุ่มบ้านไร่เขาก็ช่วยทำอะไรอย่างเงี้ยเวลาการที่เขาโทรคุยกันว่าเอ้ยแพทอ่านบทเป็นไงคนอ่านบทแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขามีความรู้สึกว่าเอ้ยการมุมมองของสองคนเนี่ยเขาฟิตกันอะแต่ว่าพี่จริงคิดว่าสามารถเอาอยู่ใช่ไหมครับถึงว่าพี่วิทย์เอาอยู่4คนนี้พี่วิทย์เอาอยู่ครับพี่วิทย์เขาก็ทำเพลิงพังเทียนเปลี่ยนคาแรคเตอร์ทุกคนมาหมดแล้วเนาะคิดว่าเป็นชื่อเรื่องไหมครับเพราะว่าชื่อเรื่องก็เป็นอาถรรพ์อาถรรพ์เลยชื่อเรื่องก็ตอนแรกพี่ก็บอกพี่บุ้ยด้วยเคยบทใช่ไหมพี่บุ้ยชื่อแรงไม่เนี่ยไม่หรอกครับก็จริงๆแล้วมันสนุกนะจริงๆแล้วคนเราเนี่ยบางทีเรามีคู่เวรกันอะแต่ว่าเราไม่รู้อะแล้วคู่เวรเนี่ยก็แฝงมาในสายของเพื่อนรักอะนี่ออกมาเพื่อนรักที่เป็นคู่เวรแล้วคอยเป็นอีกเงาหนึ่งอะตรงหน้าในเรื่องอะตรงหน้าอยู่ตรงเนี้ยแต่มีเงาอะถือมีดคอยจิ้มเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับก็มองว่าการที่พีกับก้าวของโบเพื่อจะเป็นความพิเศษซึ่งจริงมันไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวก็อย่างที่พี่บอกแหละก็คือมันเป็นเรื่องปกตินะครับพี่เคยถ่ายบางทีถ่ายไป 4-5 คิวแล้วเปลี่ยนก็ยังมีเลยอะเพราะว่ามันเหมือนกับมันไปต่อไม่ได้บอกไม่ถูกกันเนาะเขาเปลี่ยนคนเดียวอันนี้เปลี่ยนพันนาอันนี้เราไม่ค่อยเข้าใจเข้าใจได้ว่าไม่มีอะไรอันนี้พี่คิงไม่โกรธใช่ไหมครับไม่โกรธเลยครับไม่โกรธไม่จริงๆนี่อย่ามาหัวเราะแบบไปหาเรื่องเราไม่ได้ถามคนเห็นเขาอยากรู้ไม่มีอะไรเลยครับจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาเลยแหละที่ว่าอย่างแพทกับพลคิดว่าเคมีจะได้ไหมคะอย่างสองคนนี้ก็เคยร่วมงานกันมาทีนึงเดี๋ยวจะปล่อยรูปฟิตติ้งให้ดูวันที่ถ่ายไปครับอะไรนะครับฟิตติ้งวันแรกเดี๋ยวจะมีรูปออฟฟิเชียลใช่มั่นใจว่าโอเคเลยโอเคครับแล้วคนจะแบบพลิกคาแรคเตอร์เลยไหมครับคนเขาก็พลิกมาหลายเรื่องแล้วนะพี่วิทย์เขาก็จับพลิกเนาะเพิ่งพังเทียนก็พลิกเป็น2คาแรคเตอร์ใช่ไหมเขาพลิกมาหลายทีแล้วเขาพลิกได้อยู่แล้วล่ะแล้วทีนี้แบบสองอีก2คู่แบบโมกับก๊อตก็ต้องมาปรับจูนกับพระเอกนางเอกใหม่โมกับก๊อตเขาเป็นคนที่เหมือนกับเขาเป็นคนขั้วกลางๆอ่ะเขาจะแบบว่าอะไรก็ได้แล้วก็ปรับจูนยังไงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนที่เฟกซิเบิลมากๆเขาน่ารักมากมองแล้วแพทกับโมนี่น่าจะไปกันได้ในเรื่องก็ต้องรอดูเนาะแต่ยืนยันไม่เปลี่ยนชื่อเรื่องไม่เปลี่ยน